เอาไปที่คุณขุนพลค่ะจากโคราชสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะชื่อขุนพลเหรอครับครับผมแจ้งว่ามีญาติเกิดอุบัติเหตุต้องตัดขาเกิดอะไรขึ้นครับเล่าให้ฟังคือเขาขี่รถไปซื้อก๋วยเตี๋ยวในหมู่บ้านนะครับทีนี้มีรถกระบะสวนมาแล้วเขาขับข้ามเลนไปชนนะครับชนขาขาดจะต้องตัดขาทั้งเลยหัวเข่านะครับโอ้ขาขาดตัดขาเลยเหตุเกิดเมื่อไหร่ครับเนี่ยเหตุเกิดคืนวันที่18นะครับ3:5018 พ.ย.นี่นะตอน3:50เนาะครับคนเราเนี่ยนะบางทีมันเป็นเรื่องโชคชะตานะว่าถ้าคืนนั้นไม่เกิดไม่หิวใช่ล่ะก็ไม่ต้องออกนอกบ้านนี่ขณะขับรถอยู่ในช่องทางของตัวเองนู้นอยู่ฝั่งโน้นนะข้ามเลนมาแล้วมาชนเอาขาขาดเลยเนี่ยเนาะต้องตัดขาเนี่ยมันเป็นโชคชะตาจริงๆนะเป็นจังหวะให้มันมีเหตุต้องออกจากบ้านใช่ค่ะแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุนะพี่ขุนพลเนาะครับใช่ครับปกติไปออกบ้านวันนั้นพอดีจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้แม่นะอืมค่ะนะกลายเป็นคนพิการไปเลยแล้วตอนนี้รถที่ชนเนี่ยมีพรบไหมมีอยู่ครับพรบเขาพรบแล้วก็ประกันประกันชั้นหนึ่งมีไหมเป็น3+ครับเขาบอกประกัน3+นะครับแบบไหนอะประกัน3+ทีนี้ผู้ขับขี่ก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนใช่ไหมหนีตอนชนหนีครับคือผมไปตามจับไปถ่ายรูปรถแล้วก็ตำรวจไปจับตัวมาครับโอ้ชนแล้วหนีค่ะอืมนะครับจากรถงานของพักครับทีนี้คุณขุนพลจะถามว่ายังไงบ้างคือตอนนี้มันคดีคือคดีมันอยู่กับไอ้ที่ไอ้ตำรวจร้อยเวรอยู่ครับตอนนี้รอผลไอ้ใบรับรองแพทย์แล้วก็ผลตรวจแอลกอฮอล์นะครับพอดีผมจะขับหรือเปล่าใช่ไหมกับพรบ.กับประกันก่อนนะครับว่าเขาจะต้องจ่ายยังไงเท่าไรประมาณเท่าไรอย่างนี้ครับเขาต้องให้ปล่อยเวียนชี้ว่าใครผิดใครถูกของเรานี่ก็มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับของทางผมมอเตอร์ไซค์ครับของเรามอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบครับของเราไม่มีพรบครับแต่ใบขับขี่แล้วก็คู่มืออะไรรถมีหมดขาดแค่พรบอยู่8 เดือนครับพรบขาดแปดขาดตั้ง8 เดือนไม่ได้ทำเราต้องตระหนักเลยนะนี่ถ้าดีนะยังมีความโชคดีอยู่บ้างตามหารถคันที่ก่อเหตุได้เนี่ยใช่ค่ะนี่ถ้าไม่เจอรถคันที่ก่อเหตุนะเจ็บฟรีนะพอดีเจอพลเมืองดีเลยเขาก็ตามไปถ่ายรูปให้เพราะเขาเห็นชนแล้วหนีอยู่แถวนั้นนะครับรถมันต้องมีประกันน่ะรถมันต้องมีประกันน่ะรถที่เขากำหนดว่าจะต้องมีประกันพรบนะครับมันต้องทำอ่ะครับยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยวันละไม่ถึงบาทอ่ะนะครับแล้วแต่ขนาดของรถนะแล้วแต่ซีซีเนาะพอดีปกติเขาก็ไม่ได้ค่อยขี่ไปไหนพอมอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปแค่ไปไล่ไปนาไปอะไรนะครับขี่ไม่ขี่ก็ต้องทำหรอกครับขี่ไม่ขี่ก็ต้องทำเชื่อผมเถอะถ้าเรามีรถยังใช้การได้เนี่ยเราต้องขี่มันแน่นอนอ่ะขี่วัวขี่ควายนะนั่นเมื่อก่อนยังมีตั๋ววัวตั๋วควายนะยังมีนะเมื่อก่อนสัตว์นะครับถึงวันนี้ก็ถ้าไปทำก็มีนะมีตั๋วสัตว์อยู่เนี่ยทีนี้รถเนี่ยมันทุกชนิดที่กฎหมายกำหนดว่าจะต้องมีจัดทำพรบนะครับไม่ทำนี่ก็จับไปอยู่ท้องถนนก็จับปรับไม่เกิน10,000นะใช่ค่ะปรับสูงนะเอาเถอะเอาเรื่องนั้นก็ผ่านไปว่าให้รู้ว่าต้องไปจัดทำให้มีพรบเสียนะครับรถทุกชนิดนะคุณผู้ชมที่ดูเรานะครับท่านมีรถที่เขากำหนดว่าจะต้องมีพรบเนี่ยต้องทำนะสำคัญถ้าไม่ทำเนี่ยนะครับถ้าเกิดเหตุตูมขึ้นมาไปชนต้นไม้มาเนี่ยเขาก็ไม่รับไม่มีใครช่วยครับเพราะว่ารถคุณไม่มีพรบเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ได้เลยถ้าคุณจะบอกให้พรบช่วยคุณก็ต้องไปเบิกเงินจากพรบก็จะมาปรับคุณและบวกอีก 20% โอ้เห็นไหมค่าที่คุณไม่ได้ทำค่ะนะครับกฎหมายเขาควบคุมทีนี้กรณีดังกล่าวนี้เขารับผิดชอบไหมตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้เขาอย่างเขาบอกว่าต่างคนต่างผิดแต่ตอนนี้รอทางใบรับรองแพทย์ประกันเขาบอกให้คนเจ็บออกมาก่อนต่างคนต่างผิดต่างคนต่างผิดไหมความประมาทร่วมเหรอเพราะเอ้าคือพฤติกรรมไปชนแล้วหนีเนี่ยมันก็ค่อนข้างสองไปอยู่แล้วใช่ใช่ครับแต่ทางร้อยเวรเขาบอกชี้ฝั่งนู้นผิดเต็มๆคือรอจับทางไม่รับจับทางโรงพยาบาลชัดเจนถ้างั้นนะเดี๋ยวเรา
เชิญท่านประสิทธิ์คำเกิดนะครับรองกรรมการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับมาให้ความรู้กับคุณผู้ชมตรงนี้และตอบคุณขุนพลด้วยนะครับกรณีพรบนะครับผมพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณประสิทธิ์ครับน้องยิมมี่ครับค่ะครับก็รายนี้ก็เป็นกรณีศึกษาแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกับท่านต่อนะครับว่าประสบเหตุนะครับถูกตัดขาเหนือเข่าใช่ไหมคุณขุนพลใช่ครับเหนือเข่ามาครับเหนือเข่าด้านนี้ซึ่งเบื้องต้นตำรวจชี้ว่าฝ่ายตรงข้ามผิดเพราะว่ามันข้ามเลนมาชนถูกไหมผมถูกครับตอนนี้นอนรักษาตัวอยู่นะครับครับรักษาตัวอยู่ครับครับท่านประสิทธิ์ครับเอาท่านช่วยอธิบายตรงนี้ก่อนครับสิทธิ์จากพรบผู้ประสบภัยจากรถก่อนนะครับในกรณีนี้ครับจะได้รับการรักษาหรือว่าเยียวยายังไงบ้างครับรถของเราเนี่ยมีประกันมีพรบไหมครับมอเตอร์ไซค์ไม่มีพรบครับรถคันนี้ครับคันที่ถูกตัดขาเนี่ยไม่มีโอเคครับทีนี้รถอีกคันหนึ่งเนี่ยไม่ได้หลบหนีไปไหนใช่ไหมครับยังรถอีกคันหนึ่งมีพรบกับประกันชั้น3บวกชนแล้วหนีครับไปตามจับได้ทีหลังครับตามจับได้นะครับนั่นแหละครับเพราะว่าหน้าแล้วข้ามฝั่งมาชนด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับสรุปแบบนี้แสดงว่ารถสายที่มาชนเราเนี่ยเป็นสายผิดชัดเจนนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียกร้องนะจับสายที่กระทำความผิดได้นะทั้งพรบคุ้มครองผู้ใช้รถแล้วก็ภาคสมัครใจด้วยนะครับกรณีที่ตามพรบเนี่ยรถสายที่มาชนเราเนี่ยรถที่มีพรบเนี่ยพรบต้องรับผิดชอบต่อเรานะครับกรณีถูกตัดขาเหนือเข่าเนี่ยถือว่าเสียขาหนึ่งข้างนะครับอันนี้จะรับการชดใช้จากพรบเนี่ยจำนวน 250,000 บาทนะครับอันนี้เป็นตัวเลขแบบนี้เลยจ่ายต่ำกว่านี้ไม่ได้เลยนะครับพรบนะครับส่วนประกันภาคสมัครใจนะครับภาคสมัครใจนี่คงต้องไปดูกรมธรรม์ของเขาอีกครั้งหนึ่งว่ากรมธรรม์ของเขาเนี่ยมีความรับผิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยจำนวนเงินเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราก็จะสามารถเรียกร้องจากภาคสมัครใจได้อีกส่วนหนึ่งครับครับถ้าจะตอบได้เนี่ยผมต้องดูต้องเห็นหน้าตารางกรมธรรม์ของเขาได้เพราะว่าการประกันภาคสมัครใจนะคุณถนอมครับน้องยิมมี่ครับเพราะว่าภาคสมัครใจเนี่ยถ้าผู้ประกันภัยประสงค์จะให้การคุ้มครองสูงเนี่ยเขาต้องจ่ายเบี้ยสูงอะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยแต่ละฉบับอาจจะไม่เท่ากันจำเป็นต้องดูหน้าตารางกรมธรรม์ส่วนพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเนี่ยเนื่องจากเป็นกฎหมายนะครับกำหนดให้ต้องให้การคุ้มครองจำนวนเท่าไหร่เนี่ยทุกกรมธรรม์ที่เป็นพรบเนี่ยจะต้องคุ้มครองในอัตราเท่ากันหมดเลยนะครับครับอย่างกรณีอย่างกรณีที่ท่านได้ถูกจัดขาเนี่ยครับในส่วนของพรบเนี่ยที่แน่นอนแล้วคือ250,000ที่เขาต้องจ่ายแน่นอนแน่นอนครับ250,000นี่บวกค่ารักษาด้วยหรือเปล่าครับรวมทั้งหมดแล้วฮะรวมทั้งค่ารักษาด้วยรวมทุกอย่างเลยครับเขาจะรวมอยู่ในตัวนี้เลยครับ250,000ครับส่วนใบเสร็จเนี่ยเราสูญเสียขาอยู่แล้วเนี่ยแค่ใบรับรองแพทย์ถูกตัดขาเนี่ยก็เบิกจากประกันภัยตามพรบได้แล้วนะครับใบเสร็จที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าเรามีสิทธิ์อย่างอื่นเนี่ยสามารถไปใช้สิทธิ์เพิ่มเติมได้นะครับไม่ต้องไปให้ทางบริษัทประกันภัยเอาไปเบิกเพราะว่าเราสูญเสียขาเนี่ยมันสูญเสียวะอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องใช้ใบเสร็จนะครับค่ะคุณขุนพลนอกจากนั้นนะครับก็ยังเป็นเรื่องของรถเราที่เสียหายด้วยนะครับเราเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับถึงแม้เราจะไม่มีพรบไม่อะไรแล้วแต่นะครับแต่เนื่องจากเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเป็นฝ่ายถูกกระทำนะฮะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ทางฝ่ายนู้นเนี่ยต้องชดใช้ให้นะครับชดใช้ค่าเสียหายให้กับเราจะรวมทั้งค่าซ่อมรถของเราที่สูญเสียหายไปด้วยนะครับครับกรณีที่เราจะเรียกร้องในการประกันภาคสมัครใจก็นอกเหนือจากพรบ 250,000 นี่แล้วครับนะค่าขาดประโยชน์จากเราไม่สามารถประกอบอาชีพการงานได้ค่าสินไหมทดแทนใดเนี่ยนี่อยู่ที่ตัวเราเลยครับที่เราจะเรียกร้องนะฮะอยู่ที่ตัวเราก่อนตั้งหลักจากตัวเราก่อนว่าเราสูญเสียเราเสียหายเท่าไหร่นะครับเราประกอบทำมาอาชีพอะไรนะครับอย่างเงี้ยนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็เรียกร้องจากทางเขาไปส่วนทางเขาเองเนี่ยทางฝ่ายโน้นนะครับเขามีประกันภัยจะมาเจรจาชดใช้เท่าไหร่ตามวงเงินของเขานะครับถ้ามันไม่พอนะครับเจ้าของรถหรือผู้ขี่ฝ่ายนู้นก็ต้องรับผิดชอบต่อเราครับเพราะว่าเราได้รับเป็นผู้สูญเสียนะสิทธิในทางแพ่งเราสามารถเรียกร้องเขาได้เลยครับครับอย่าง250,000ค่ารักษาบวกเงินตรงนี้นะครับทดแทนเนี่ยทางผู้เสียหายจะต้องไปยื่นกับใครที่ไหนยังไงครับยื่นไปฝั่งประกันภัยของรถคันที่ชนเราครับที่ตำรวจจับตามจับมาได้เนี่ยแหละครับครับ
ต้องเบิกเอาจากฝ่ายผิดเลยฮะอันนี้ครั้งนี้เลยเพราะว่ารถเราไม่มีประกันนี้ฮะก็เลยไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ที่อื่นก่อนเพราะว่าอันนี้มันชัดเจนว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดเนี่ยนะครับต้องยื่นขอรับไปที่ฝ่ายผิดได้เลยครับครับสิ่งที่เขาจะต้องเตรียมเอกสารเพื่อเป็นหลักฐานในการยื่นเงินจ่ายค่าทดแทนตรงนี้ก็บัตรประจำตัวประชาชนของเรานะครับใบรับรองแพทย์นะครับแล้วก็ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าเราถูกตัดขาเนี่ยนะแล้วก็บันทึกประจำวันนะครับครับบันทึกประจำวันที่สรุปว่าฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายผิดเนี่ยนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะยื่นแล้วก็ทำการเรียกร้องได้ครับค่ะแล้วบริษัทของคู่กรณีซึ่งเป็นฝ่ายผิดเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับผู้เสียหายภายในระยะเวลากี่วันนะครับครับถ้าเอกสารหลักฐานครบถูกต้องนะครับบริษัทประกันภัยเนี่ยถ้าเป็นพรบนี้ฮะกำหนดเลยว่าต้องจ่ายภายใน7วันครับนะครับส่วนภาคสมัครใจเนี่ยไม่เกิน15วันครับอ๋อพักสมัครใจไม่เกิน15วันพักพรบนี้ไม่เกิน7วันต้องยื่นเสียภายในระยะเวลาเท่าไหร่ครับจริงๆก็จริงๆถ้าเรามีสิทธิ์อยู่แล้วนะครับการใช้สิทธิ์ในการที่เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งอะไรต่างเนี่ยกฎหมายกำหนดว่าเราต้องเรียกภายใน1ปีอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีประกันภัยเนี่ยประกันชั้นจุนเนี่ยอายุความในการใช้สิทธิ์เรียกร้องเนี่ยมันอยู่อีก2ปีแต่ไม่ต้องไปรอขนาดนั้นหรอกครับนะฮะเราได้รับความเสียหายก็ยื่นทันทีเลยแหละครับนะฮะคุณตาเรื่องนี้ถ้าตอนนี้เนี่ยน้องก็ถูกตัดขาอยู่แล้วเนี่ยมันสูญเสียเห็นภาพชัดเจนอยู่แล้วว่าสูญเสียนะครับตรงนี้พรบเนี่ยต้องจ่ายเลยครับครับเดี๋ยวนี้กฎหมายประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยเขากำหนดเลยวงเงินไว้เลยใช่ไหมครับว่าถ้าเสียชีวิตต้องได้เท่าไหร่นะครับบาดเจ็บอะไรเสียอะไรจะต้องได้เท่าไหร่เขาจะกำหนดตัวเลขไว้ชัดเจนเลยใช่ไหมครับช่วงหลังใช่ครับแต่ก่อนเนี่ยจะไม่กำหนดอย่างนี้นะฮะในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ปีเมษาปี63ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการปรับปรุงเงื่อนไขกรมธรรม์ใหม่นะฮะแล้วก็ต่อไปเนี่ยถ้ากำหนดในกรมธรรม์ภาคสมัครใจกำหนดความคุ้มครองเสียชีวิตไว้จำนวนเท่าไหร่นะฮะต้องจ่ายเท่านั้นเลยนะถ้าไม่เกิน2ล้านนะฮะจะกำหนดไว้ถ้ากรมธรรม์ภาคสมัครใจระบุว่าคุ้มครอง 500,000 ต้องจ่าย 500,000 คุ้มครอง1ล้านต้องจ่าย1ล้านกำหนดคุ้มครองล้าน5ต้องจ่ายล้าน5อย่างเงี้ยครับคุ้มครอง2ล้านคุณต้องจ่าย2ล้านเลยจะมาเจรจาต่างกว่านี้ไม่ได้แล้วนะถึงต้องบอกว่าต้องไปดูในกรมธรรม์ของเขานะว่ากรมธรรม์เขาเนี่ยระบุความคุ้มครองไว้จำนวนเท่าไหร่นะครับนะโดยหลักทั่วไปเนี่ยครับโดยหลักทั่วไปเนี่ยจะมีการกำหนดเอาไว้นะฮะคุณถนอมกำหนดด้วยว่าวงเงินเนี่ยไม่น้อยกว่า 500,000 ค่ะนะไม่น้อยกว่า 500,000 นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปดูครับกรมธรรม์เนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยสำหรับน้องที่ถูกตัดขานะครับนอกจากพรบ 250,000 ที่ได้รับชดใช้แล้วเนี่ยนะครับ เราก็ไปเรียกร้องเพิ่มเติมนะไปเสร็จที่นั่นแหละเอาไปใช้ไปเรียกร้องประกอบด้วยนะก็ดูที่ว่าเราประกอบอาชีพอะไรเราต้องหยุดงานกี่วันทำไม่ได้เราจะเรียกร้องจำนวนเท่าไหร่ครับอันนี้ก็ไปเจรจาเขานะครับครับคุณขุนพลมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมไหมกรณีนี้ครับอ๋อครับภาคสมัครไอ้ประกันชั้นสามนี่เราคือต้องไปดูวงเงินในกรมธรรม์เขาใช่ไหมครับว่าเขาดูกรมธรรม์ใช่ใช่ใช่ครับแล้วเอาเป็นพวกสลิปเงินเดือนของคนที่ขาขาดหรือพวกทางบริษัทเราเอาไปด้วยเราไปด้วยก็ได้ตอนนั้นก่อนที่จะเรียกเพิ่มไม่เป็นไรเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจะแนะนำว่าต้องไปพบอัยการอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าที่ท่านประสิทธิ์ได้กรุณาอธิบายตรงนี้ก็เป็นภาพชัดเจนนะครับผมขอคำถามสุดท้ายท่านประสิทธิ์ครับว่าเนี่ยอย่างกรณีเนี้ยรถมีทะเบียนถูกต้องคนขับก็มีใบกับขี่แต่ไม่มีพรบถามว่าขาดมานานยัง8เดือนแล้วเป็นไปได้ยังไงทำไมไม่ทำโทษเป็นยังไงท่านถ้าไม่ทำไม่จัดให้มีพรบเนี่ยเนี่ยครับถึงเราจะเป็นฝ่ายถูกนะฮะตำรวจเขาจะปรับเราก็ปรับได้นะฮะในกรณีที่รถที่ไม่มีการเอาประกันภัยนะเอารถที่ไม่มีประกันภัยมาใช้บนทางในถนนเนี่ยนะฮะมีความผิดปรับไม่เกิน 10,000 บาทนะครับตำรวจจะปรับ500 5,000 2,000 อันนี้เขาปรับได้หมดเลยองเงินสูงสุดคือปรับไม่เกิน 10,000 บาทครับ ทั้งผู้เอาประกันภัยเจ้าของรถทั้งที่ทั้งเจ้าของรถนะที่มาจัดที่มีประกันภัยก็โดนด้วยนะฮะผู้ที่ขับรถมาใช้ก็โดนด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเอารถที่ไม่มีประกันภัยเนี่ยมาใช้เนี่ยก็มีความผิดตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับครับสมมติท่านคนขับเนี่ยถ้าว่าไปขับรถแล้วไปเกิดเหตุเองแล้วไม่มีพรบนี่มันก็ไม่ได้รับการทดแทนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนนั่งรถมอเตอร์ไซค์ซึ่งไม่มีพรบท่านครับค่ะมีจะได้รับการจ่ายเงินทดแทนไหมถ้าไม่มีพรบแต่ว่าเป็นคนซ้อนบุคคลที่3ประเด็นแรกเลยเนี่ยถ้าเราโดยสารรถป
ไปกับคันที่ไม่มีประกันภัยถ้าเกิดเหตุนะครับเจ้าของรถเนี่ยหรือผู้ขี่เนี่ยจะต้องรับผิดชอบต่อผู้โดยสารหลักอย่างนี้ก่อนนะครับครับหากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่นะฮะไม่ชดใช้กับผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเนี่ยสามารถไปยื่นขอรับการรับค่าเสียเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนได้นะไม่เกินบาดเจ็บไม่เกิน 30,000 หรือเสียชีวิตก็คือ 35,000 บาทหรือ2กรณีรวมกันรวมแล้วไม่เกิน 65,000 ไปเบิกกับกองทุนนะฮะเบิกกับประกันไม่ได้นะครับเพราะรถเราไม่มีประกันไปเบิกกองทุนจากนั้นเนี่ยกองทุนนะครับเมื่อจ่ายไปแล้วเนี่ยจะไปเรียกคืนเอาจากเจ้าของรถหรือผู้ขับขี่รถเนี่ยนะครับจะไปเรียกตัวที่จะเรียกไปเรียกคืนเอากับเจ้าของรถนะฮะตามจำนวนที่จ่ายจริงไปพร้อมกับเงินเพิ่มอีก 20% ค่ะนะครับท่านใช้คำว่าเจ้าของรถท่านประสิทธิ์ใช้คำกฎหมายใช้คำว่าเจ้าของรถไม่ใช่ผู้ขับขี่เจ้าของรถก็คือเจ้าของที่ไม่จัดให้มีประกันถูกไหมท่านนะใช่กฎหมายมาตรา7บอกว่าเจ้าของรถนะผู้ใดที่นำรถมาใช้นะจะต้องจัดให้มีการเอาประกันภัยครับนะฮะฝ่าฝืนก็ถูกลงโทษนะกฎหมายกำหนดอย่างนี้เลยครับส่วนคนขับพาเพื่อนไปตายนั้นจะต้องรับผิดชอบทางอาญานั้นก็เป็นเรื่องของคนขับเอาไปแต่ว่ากรณีนี้ทดแทนก็เป็นเรื่องของเจ้าของรถที่มีหน้าที่ต้องจัดให้มีประกันพรบและไม่ทำก็ต้องรับผิดชอบถูกต้องครับถูกต้องเลยฮะอันนั้นก็คือที่เนื่องจากว่าตัวพรบคุ้มครองที่สุขภัยรถเนี่ยเป็นกฎหมายและกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะให้มีหลักประกันในการรับความคุ้มครองต่อผู้ประสบภัยจากรถเพราะนั้นเจ้าของรถเนี่ยคุณมีปัญญาซื้อรถมาใช้แล้วเนี่ยนะคุณต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยสร้างหลักประกันเอาไว้ว่าถ้าวันหนึ่งวันใดเนี่ยรถคุณไปเกิดเหตุแล้วเนี่ยนะตัวพรบถ้ามีพรบไว้แล้วเนี่ยพรบนี้จะไปชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ประสบภัยได้รับการชดใช้ที่เร็วขึ้นนี่เป็นเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้เลยครับชัดเจนครับท่านประสิทธิ์ครับขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคำอธิบายในวันนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมหลายๆท่านแน่นอนนะครับขอบพระคุณครับครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนิดนึงครับคุณขุนพลครับผมทีนี้กลับมาที่จะเพิ่มเติมนะครับเอาว่าเรื่องพรบนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะได้เต็มที่ทั้งค่ารักษาและค่าทดแทนนะค่ะกรณีเสียขาตรงนี้นะครับ 250,000 บาทนะครับครับแล้วกรณีสมมุติว่าคนขับเมาหรือว่าคนโดนชนก็เมานี่จะไปยังไงครับเขาจะจ่ายเหมือนเดิมไหมครับอันนั้นเป็นคดีเหมือนเดิมครับไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับอันนี้ก็ไม่ได้บอกว่าใครเมาไม่เมานะไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวใช่ไหมครับอันนี้คือเป็นสิทธิ์ของเราพรบไม่เกี่ยวครับพรบไม่เกี่ยวครับอันนี้เรื่องของค่าเสียหายอันนี้พรบก่อนนะพรบก่อนนะครับส่วนที่ว่าคนขับเมาทั้งคู่และขับรถชนกันเกิดอุบัติเหตุในตำรวจจะปรับจะดำเนินคดีเป็นสิทธิ์ของตำรวจครับอันนั้นเป็นอาญาครับมันเป็นส่วนนี้ใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกันใช่ไหมครับไม่เกี่ยวกรณีนี้เรื่องพรบทีนี้อย่างนี้ครับเดี๋ยวคุณฟังชัดๆนะครับผมคุณผู้ชมเวลาเราหรือญาติหรือใครก็ตามประสบเหตุอย่างเงี้ยต้องทีนี้นะครับหนึ่งรถมีพรบไหมถ้ามีพรบฝ่ายไหนผิดพรบฝ่ายนั้นเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นนะครับถ้าสูญเสียอวัยวะก็จะจ่ายถึง 250,000 แต่ถ้าเสียชีวิตจ่ายถึง 500,000 บาทค่ะรวมค่ารักษาพยาบาลอะไรด้วยแล้วนะไม่เกิน 500,000 บาทนะครับนี่พรบส่วนถ้ารถคันนั้นมีประกันภัยนะครับจะเป็นชั้นไหนก็ตามนะครับกฎหมายประกันภัยกำหนดไว้ในกรมธรรม์ในการทำประกันก็คือว่าถ้าเกิดว่ามีไปละเมิดไปทำให้คนเขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับบริษัทประกันจะจ่ายรายละเท่าไหร่ระบุชัดเจนเลยถ้าชั้นหนึ่งนี่หนึ่งล้านเลยนะค่ะถ้าขับรถไปชนโครมเขาตายเนี่ยนะเขาเดินอยู่ข้างทางแล้วคุณไปชนเขาตายหรือรถวิ่งมาแล้วคุณไปชนแล้วคุณเป็นฝ่ายผิดเนี่ยประกันชั้นหนึ่งนี่จ่ายหนึ่งล้านเลยครับจ่ายให้กับไม่มีสิทธิ์ต่อรองเลยครับคู่กรณีเรานับตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมานะครับนี่เป็นการแก้กฎหมายใหม่นะนะครับ1ล้านกรณีประกันที่ไม่ใช่ชั้น3เอ้ยไม่ใช่ชั้น1เนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมาแต่ก็จะระบุชัดเจนเพราะฉะนั้นคุณขุนพลก็ต้องไปดูประกันกรมธรรม์ของรถคู่กรณีว่าเขาทำประกันชั้น3บวกไว้ประกันจ่ายเงินเยียวยาเท่าไหร่ถ้าสมมุติ 500,000 ซึ่งพี่สมเกียรติพี่ประสิทธิ์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่ต่ำกว่า 500,000 ต่อ1ชีวิตเนี่ยนะวงเงินไม่ต่ำกว่า 500,000 เขาก็ต้องจ่าย 500,000
ทีนี้จ่าย 500,000 แล้วเนี่ยถามว่าคนที่ถูกตัดขาเนี่ยอายุเท่าไหร่40ปีครับผม40ปีมีลูกมีครอบครัวต้องดูแลมีพ่อมีแม่ต้องดูแลใช่ไหมครับลูกเมียไม่มีครับมีแต่พ่อแม่ที่ต้องดูแลครับคือพ่อแม่ที่จะต้องดูแลเขาทำงานเดือนหนึ่งเงินเดือนเขาเท่าไหร่นะครับคิดคำนวณไป40ไปถึง60ปี20ปีรายได้เป็นเท่าไหร่พวกนี้มาคำนวณเรียกค่าเสียหายได้หมดที่นอกเหนือจากประกันชั้นหนึ่งจะต้องจ่ายครับเพราะว่าโดนตัดขาเรียกได้อีกนะเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวนี้เนี่ยตำรวจนี่จะไกล่เกลี่ยก็ตั้งก่อนครับว่าประกันชั้นหนึ่งจ่ายแล้ว1ล้านเราจะเรียกเพิ่มเขาอีกเท่าไหร่ค่ะตามฐานานุรูปใช่ครับตามฐานานุรูปของใครตามฐานานุรูปของผู้ที่เสียหายสมมติเขาจะต้องเลี้ยงพ่อแม่ใช่ค่ะนะเดือนหนึ่งจะต้องใช้เงินให้พ่อแม่เท่าไหร่เขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปกี่ปีเดิมรายได้เท่าไหร่ตัวเองมีรายได้เดือนละเท่าไหร่แล้วมาถูกรถชนตัดขาทำงานไม่ได้เสียโอกาสต้องประเมินอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นมอเตอร์ไซค์ล่ะที่เสียหายไปแล้วมอเตอร์ไซค์เราไม่เอาใช้งานอีกไม่ได้จะเป็นเงินอีกเท่าไหร่ก็คิดคำนวณตรงนี้พอเรามีตัวเลขในใจปั๊บก็คุยเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าของคดีว่าเราจะเรียกค่าเสียหายเขาสมมติเรียกหนึ่งล้านห้าแสนบาทสมมตินะซึ่งเรียกได้อยู่แล้วครับเราทำกับน้องที่ปัตตานีเนี่ยเรียกไปล้านห้าเจรจานอกเหนือจากประกันเนี่ยยอมจ่ายที่ล้านสามเห็นไหมนั้นอ่ะยอมจ่ายที่ล้านสามนะครับนี่เราเสียขาน้องก็เสียขาเหมือนกันเคสนั้นเนี่ยนะเพราะงั้นเราก็สามารถจะเรียกได้เพิ่มเติมซึ่งไม่เกี่ยวกับพรบนี้ไม่เกี่ยวเลยคุณไม่ต้องเอามาพูดเลยนะพรบยังไงเขาต้องจ่ายอยู่แล้วไม่ต้องเกี่ยวเลยแต่มันจะไปเกี่ยวกับประกันชั้นหนึ่งประกันชั้นสามบวกเนี่ยถ้าประกันภาคสมัครใจนี่มันเกี่ยวเพราะว่า1ก็ทำความเสี่ยงไว้2เราจะบวกเพิ่มนอกเหนือจากนั้นก็ได้นะครับก็คุณก็คิดตัวเลขกันในใจแล้วก็ไปเจรจาถ้าเขาไม่ชำระเงินในส่วนนี้1เมาแล้วขับ2ชนแล้วหนี3ไม่เยียวยาบอกให้ประกันจ่ายแล้วจ่ายอย่างเดียวไม่ได้คุณต้องรับผิดชอบด้วยนี่กฎหมายว่างี้นะนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสทั้ง3ข้อนี้ถ้าคุณไม่ปฏิบัติโอกาสคุณติดคุกสูงคือคนชนนะเขาก็ต้องมองมุมนี้ด้วยเนาะถ้าคุณไม่แน่ใจไม่มั่นใจอย่างไรนะครับในวิธีการนี้อยู่อำเภออะไรครับที่นครราชสีมาอยู่อำเภอสูงเนินครับสูงเนินก็สารที่ใกล้ที่สุดสูงเนินนี่มันออกไปทางไหนอะสูงเนินมาเลยมาสี่คิ้วมาครับปากช่องสี่คิ้วแล้วก็สูงเนินปากช่องสี่คิ้วผ่านสี่คิ้วอำเภอสูงเนินโอเคอันนี้เวลาจะไปทางโคราชต้องร้องเพลงนี้ทุกทีผ่านสี่คิ้วอำเภอสูงเนินมองเพลินๆดำเนินนางไปโน่นเลยนะอ๋อจะรู้เลยว่าอยู่แถวนั้นก็น่าจะเป็นนายการศาลปากที่ปากช่องมีศาลอยู่ใช่ไหมสี่คิ้วครับขึ้นศาลสี่คิ้วครับศาลสี่คิ้วโอเคไปพบพนักงานอัยการที่ศาลจังหวัดสี่คิ้วครับไปได้เลยครับสี่คิ้วไปพบพนักงานอัยการให้เขาไกล่เกลี่ยให้ก่อนก็ได้ครับหรือจะให้พนักงานสอบสวนตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก็สามารถจะไกล่เกลี่ยได้โดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นหน้าที่ของพนักงานคือที่โรงพักนี่จะมีการขึ้นชื่อเจ้าหน้าที่ไกล่เกลี่ยไว้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทปี2562มันมีกฎหมายตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้น1เราจะให้ตำรวจเนี่ยไกล่เกลี่ยให้ก็ได้หรือ2เราไปให้อัยการเลยนะครับถ้าเขาไม่รับผิดชอบปฏิเสธนะโอกาสที่ตำรวจทำสำนวนส่งอัยการและถูกฟ้องและติดคุกมีสูงครับแต่ถ้าเขายอมจ่ายนะครับเป็นที่พอใจของผู้เสียหายโอกาสที่เขาจะไม่ถูกจำคุกแค่รอลงอาญาก็เป็นไปได้นะคะโอเคนะคุณขุนพลเข้าใจพอสมควรแล้วนะเข้าใจพอสมควรแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ